รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.อรสา รัตนอมรพิรมผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนจีนศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์我是毕业生们，欢迎你们。สวัสดีค่ะเสียงที่คุณผู้ฟังได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศงานเฉลิมฉลองในวันรับปริญญาจากคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยฟู่ตั้นในปีนี้นะคะ2023เพิ่งจะเสร็จสิ้นไปไม่นานนะคะในช่วงก่อนที่รายการใน EP นี้เราจะเผยแพร่ออกอากาศนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องที่เราจะคุยในวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ฟังมาสำรวจแล้วก็ติดตามสถานการณ์ของเด็กนักศึกษาที่เรียนจบล่าสุดหมาดๆเป็นคนกลุ่มหนุ่มสาวในประเทศจีนค่ะเส้นทางอาชีพการงานของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรหลังจากเรียนจบแล้วก็เราก็จะต่อไปถึงนโยบายของภาครัฐด้วยตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยมีปัญหาน่าจะคล้ายๆกัน2เรื่องนะคะก็คือแนวโน้มที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยก็แสดงว่าอัตราของจำนวนประชากรในวัยแรงงานเนี่ยเริ่มจะลดลงแล้วก็ในขณะเดียวกันจะมีปัญหาเรื่องของการว่างงานด้วยโดยเฉพาะในประเทศในฝากฝั่งของชาติเอเชียนะคะจีนก็ไม่แตกต่างกันค่ะเจอทั้งสองเรื่องนี้คือนอกเหนือจากสองประเด็นที่ว่าแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นที่ทับซ้อนก็มาด้วยจำนวนของที่นั่งในมหาวิทยาลัยอาจจะมีน้อยกว่าความต้องการหรือจำนวนของเด็กมัธยมหรือเด็กในระดับที่จบการศึกษาเตรียมก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัยเราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องนโยบายจากภาครัฐของจีนที่จะสร้างแรงจูงใจเพื่อให้คนจีนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยไปทำงานในพื้นที่ห่างไกลซึ่งก็เรียกว่ายิงกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวเนี่ยจะมีส่วนในการช่วยพัฒนาพื้นที่ห่างไกลเรียกว่าให้มีความเจริญเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ขยับเพื่อทำให้การเติบโตเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเนี่ยไปพร้อมๆกันได้อย่างไรค่ะวันนี้เราจะคุยกับดร.อรสา รัตนอมรพิรมผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนจีนศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์สวัสดีค่ะคุณโสภิตสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้ยังทักทายมาจากที่เซี่ยงไฮ้นะคะล่าสุดนี้บรรยากาศงานเฉลิมฉลองที่เราเปิดไปเมื่อช่วงต้นก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าอาจารย์เพิ่งจะได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากที่นั่นนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อรสาด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลพิเศษจากคณบดีในสาขาความโดดเด่นด้านกิจการระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยฟู่ตั้นขอบคุณค่ะเสียงจากการเปิดในช่วงต้นของรายการเมื่อสักครู่ก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ปีนี้ต้องถือว่ามันเป็นปีที่พิเศษมากๆเนื่องจากว่าตั้งแต่โควิดเป็นต้นมานะคะ3ปีค่ะในประเทศจีนไม่มีการจัดพิธีรับปริญญาที่เซี่ยงไฮ้หรือว่าที่มหาวิทยาลัยฟู่ตั้นเนี่ยไม่ได้จัดงานรับปริญญามาแล้ว3ปีนี่เป็นปีแรกหลังจากยุคโควิดค่ะแล้วก็พอดีว่าเป็นครบรอบ100ปีของที่คณะด้วยก็เลยมันก็เลยเหมือนเป็นงานที่ค่อนข้างพิเศษนิดนึงค่ะสำหรับปีนี้ค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันเนี่ยค่ะได้เกริ่นตอนต้นว่าตอนนี้เด็กจบใหม่ของจีนเนี่ยในภาพรวมคือเด็กก็เรียนจบเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าตลาดแรงงานเนี่ยยังรองรับไม่เพียงพอหรือว่าความต้องการยังไม่ได้สอดคล้องกันแล้วก็ทำให้เกิดการว่างงานด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเนี่ยบอกว่าอัตราการว่างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องคือเราเข้าใจได้ว่าช่วงปีที่แล้วเนี่ยนะคะที่ระดับที่17กว่าเนี่ยมีส่วนหนึ่งจากเรื่องของสถานการณ์โควิด-19แต่ปีนี้ค่ะตอนนี้ก็ทะลุมาที่มากกว่า20% แล้วนะคะซึ่งก็เป็นตัวเลขที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาที่ทำให้เป็นโจทย์ใหญ่ของทางการภาครัฐที่พยายามจะทำยังไงให้แก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้เพราะว่าในส่วนหนึ่งเนี่ย3ปีที่ผ่านมาก็มีอีกหนึ่งปัญหาของจีนคือแรงงานในระบบเนี่ยลดลงไปประมาณสักมากกว่า40ล้านคนนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งจากสังคมสูงวัยแล้วก็ปัญหาเรื่องของโควิด-19ด้วยเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างจะสูงทีเดียวก็นำสู่ปัญหาต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยสถานการณ์ของเด็กจีนปรากฏว่าในช่วงหลายปีหลังที่ผ่านมาจำนวนไม่น้อยเลยเรียนในวุฒิการศึกษาที่สูงกว่างานที่ตัวเองไปสมัครสถานการณ์นี้มันหนักหนาขนาดไหนคะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
สอดคล้องกับที่คุณโสภิตว่านะคะว่าสัดส่วนเด็กจบระดับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาละกันก็คือในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะมันก็มีอัตราที่เพิ่มขึ้นมาตลอดตัวเลขก่อนปี2000เนี่ย2000ท้วนๆเนี่ยค่ะยังไม่ถึง1ล้านคนนะคะแต่หลังจากปี2001เป็นต้นมาเนี่ยก็คือทะลุ1ล้านคนมาโดยตลอดเลยมาทะลุ10ล้านคนในปีที่แล้วค่ะและปีล่าสุดก็คือปี2023นี้มีบัณฑิตจบใหม่ 11.58 ล้านคนค่ะในขณะที่ตลาดของแรงงานหรือว่าตลาดการรองรับนี่เป็นยังไงฮะอาจจะน้อยลงนะคะแล้วก็คือเรื่องของอาชีพมันก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยหลายๆอาชีพอาจจะเป็นอาชีพซันเซ็ตก็จะค่อยๆหายไปจากท้องตลาดใช่ไหมคะในขณะเดียวกันมันก็จะมีอาชีพที่เป็นอาชีพรุ่นใหม่ที่สอดรับกับการพัฒนาของโลกหรือว่าเศรษฐกิจในยุคใหม่ก็จะเติบโตขึ้นมาด้วยมันยังมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอันนึงก็คือว่าเด็กที่จบในระดับ graduate school หรือว่าปริญญาโทกับปริญญาเอกอะค่ะรวมกันเนี่ยมันมากกว่าเด็กจบปริญญาตรีอีกมันต้องมีเด็กที่จบแล้วแต่ไปทำงานวุฒิที่สูงกว่าในหน้าที่การงานมันก็เลยเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าเด็กเนี่ยเรียนเป็นสูงมากขึ้นแล้วทำไมเด็กถึงต้องไปเรียนกันสูงขึ้นนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าบางคนก็บอกว่าจบตรีเนี่ยหางานยากแล้วก็เงินเดือนน้อยนะคะอาจจะน้อยกว่าที่เขาคาดหวังนะคะแล้วก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะชะลอเวลาที่ตัวเองจะต้องเข้าสู่วัยทำงานก็เลยเลือกที่จะเรียนเป็นระดับปริญญาโทหรือว่าปริญญาเอกซึ่งก็จะมีทั้งประเภทที่ออกไปเรียนต่างประเทศหรือว่าประเทศที่เรียนต่ออยู่ในเมืองจีนต่อไปนะคะก็คือยังไม่อยากที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานค่ะชาวจีนเนี่ยพอเรียนจบตรีปั๊บระหว่างรองานหางานไม่ได้มีโอกาสเรียนโทก็เรียนโทต่อเลยพอโทเสร็จจบปั๊บก็ต่อยเอกอีกใบนึงก็ได้ถ้าเกิดว่าที่บ้านครอบครัวมีกำลังจะส่งเสียหรือว่ามีความสามารถในการที่จะหาทุนใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยในจีนเนี่ยหลายๆมหาวิทยาลัยจะมีระบบเรียกว่าชั่วปัวเหรียญตู่ก็คือเรียนโทกับเอกเนี่ยควบเลยใช้เวลา5ปีเขาบอกว่าตัวเลขโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเกือบครึ่งนึงเลยนะคะของเด็กที่จบปริญญาตรีแล้วเลือกที่จะเรียนต่อซึ่งเรียนต่อมันมีทั้งเรียนในประเทศกับเรียนต่างประเทศนะคะโดยทั่วไปตอนนี้ก็ต้องบอกคนรุ่นใหม่จีนก็จะมีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นนะคะก็อย่างพูดถึงเรียนต่างประเทศเนี่ยในเมืองไทยในหนุ่มสาวจีนก็มีความสนใจมากนะคะตัวเลขอย่างคร่าวๆก็แล้วกันตอนนี้เด็กจีนมาเรียนที่เมืองไทยเนี่ยก็อยู่ในตลาดของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนประมาณเกือบ3ล้านแล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้ทีนี้อยากจะชวนอาจารย์คุยถึงเรื่องของการเรียนการสอนกันในเมืองจีนค่ะปริญญาสำหรับประเทศจีนเนี่ยไม่ได้มีรูปแบบที่เป็นเหมือนอย่างเมืองไทยคือมีเกรดนิยมอันดับ1อันดับ2นะฮะเขามีระบบของการที่จะมอบรางวัลหรือว่าเชิดชูคุณค่าของผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจในการเรียนหนังสือจนได้เป็นอันดับเยี่ยมๆในยังไงบ้างอะคะคุณโสภิตถามได้น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าทำให้เราเห็นค่านิยมเนาะของเรื่องของการเรียนโดยที่เขาอาจจะไม่ได้ยึดเอาตัวเกรดเป็นเพียงอย่างเดียวนะคะเขาก็จะพิจารณาดูองค์รวมในเรื่องอื่นๆด้วยอย่างกรณีของที่มหาวิทยาลัยฟูตันที่เรียนอยู่นะคะกับการรับปริญญาเนี่ยเราก็จะพบว่ามันไม่มีรางวัลเกียรตินิยมอันดับ1อันดับ2แบบบ้านเราแต่ว่ามันกลับมีพวกรางวัลลักษณะที่เป็นบัณฑิตยอดเยี่ยมหรือว่ารางวัลพิเศษจากคณบดีอย่างกรณีรางวัลบัณฑิตยอดเยี่ยมเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเป็นองค์รวมก็คือดูทั้งเรื่องของคะแนนเกรดที่ได้ระหว่างเรียนผลงานที่มีการตีพิมพ์ทางวิชาการการคอมเมนต์นะคะความคิดเห็นต่างๆจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็การที่เขามีปฏิสัมพันธ์หรือว่าทำกิจกรรมร่วมกับสังคมคือเขาก็จะมีคุณสมบัติที่เป็นองค์รวมแบบนี้ค่ะในการพิจารณาแล้วก็จะมอบให้เป็นเกียรติบัตรพิเศษให้ก็คือเป็นรางวัลบัณฑิตยอดเยี่ยมนะคะหรือว่าโยชูเปียเชิงนะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีรางวัลอื่นๆอีกอย่างเช่นในลักษณะที่บอกว่ารางวัลพิเศษจากคณบดีนะคะก็จำแนกเป็นอย่างเช่นผู้ที่มีการตีพิมพ์บทความวิชาการหรือว่ามีความโดดเด่นทางด้านงานวิชาการหรือว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศนะคะก็คือส่วนตัวเองเนี่ยก็ได้รับรางวัลนี้นะคะว่าเพราะเราอาจจะเป็นต่างชาติด้วยนะคะแล้วเราก็มีผลงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระหว่างประเทศหรือว่ามีเพื่อนอีกคนนึงเขาเป็นชาวซิมบับเวนะคะได้รางวัลพิเศษอันนี้ค่ะที่ว่าเป็นนักศึกษาที่มีความโดดเด่นในเรื่องของกิจกรรมระหว่างประเทศเนี่ยค่ะเป็นเหมือนการผลักดันให้กับคนรุ่นใหม่เนี่ยมีผลงานอะไรต่างๆในเชิงปฏิสัมพันธ์กับสังคมมากกว่าการพิจารณาเพียงแค่การเรียนในห้องเรียนเท่านั้นค่ะ
โอ้อันนี้สำคัญเลยนะคะเพราะว่ากำหนดกติกากำหนดรางวัลมันสะท้อนถึงเรื่องของความคิดที่อยู่ข้างหลังที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการหล่อหลอมความคิดของบัณฑิตที่จบออกมาด้วยสำหรับการหางานของเด็กจีนหนุ่มสาวจีนเขาไม่ได้มาทำตอนหลังจากที่เรียนจบได้รับปริญญาแล้วแต่เขาทำงานกันล่วงหน้าเขาหากันล่วงหน้าก่อนหน้านั้นเป็นยังไงคะอาจารย์ใช่ค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยปีสุดท้ายที่เรียนเนี่ยก็ทุกคนก็จะมุ่งมั่นในการหางานนะคะก็คำที่เขาใช้ก็คือออฟเฟอร์ก็คือไปหาออฟเฟอร์นะคะต้องหาออฟเฟอร์ให้ได้ว่าตัวเองจะทำงานที่ไหนส่วนใหญ่แล้วก็คือจบปุ๊บเนี่ยจะเข้าสู่บริษัทองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำงานเลยค่ะจะไม่มีใครแบบจบแล้วค่อยมาหางานในตำแหน่งบางตำแหน่งอย่างเช่นสายงานอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เขาจะประกาศล่วงหน้าเป็นปีเลยแล้วเขาก็จะรับเหมือนกับรับเด็กที่กำลังจะจบเอกในปีหน้าอย่างเงี้ยค่ะเขาประกาศปีนี้เพื่อรับเด็กที่จะจบเอกในปีหน้าได้รับปริญญาเอกปุ๊บเราก็สามารถไปเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนั้นๆได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นลักษณะเฉพาะของประเทศจีนเพราะว่าทุกวันนี้การแข่งขันมันสูงอย่างที่เมื่อกี้เราเกริ่นไปตั้งแต่ต้นรายการใช่ไหมคะไม่ว่าตำแหน่งงานอาจจะน้อยเงินเดือนอาจจะไม่ตรงกับที่ตัวเองตั้งใจนี่นั่นโน่นก็เลยทำให้การแข่งขันทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดุเดือดและเด็กก็ค่อนข้างเครียดนะคะในสังคมจีนตอนนี้ก็เลยมีคำยอดฮิตคำหนึ่งก็คือคำว่าเจียนนะคะเจียนเนี่ยก็คือมันเหมือนกับแบบโอ้ยทุกอย่างเนี่ยมันแข่งขันกันดุเดือดไปหมดเลยนะคะซึ่งก็คือรวมถึงเรื่องของการหางานทำด้วยค่ะแสดงว่าบริษัทต่างๆจะหาเด็กจีนไปทำงานด้วยเขาจะพิจารณาก็ต้องจากประวัติของ 2-3 ปีที่เรียนแหละเขาจะไม่ได้ต้องรอจนจบแล้วก็ดูเกรดในทีเดียวนั่นก็คือทำให้เด็กจีนเนี่ยต้องพัฒนาความสามารถตัวเองต้องแสดงผลงานที่โดดเด่นใน3ปีนั้นแหละจะมาเราทำปี4เนี่ยไม่ทันแล้วใช่ไหมฮะถูกต้องเลยค่ะอย่างเช่นระหว่างเรียนบางคนก็จะอาจจะขอไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศหรือว่าไปฝึกงานกับบริษัทใหญ่ๆหลายๆบริษัทที่ตัวเองอาจจะมีความสนใจตอนนี้ที่จบเนี่ยมันอาจจะมี3ลักษณะใหญ่ๆก็คือลักษณะที่1ก็คือไปทำงานอยู่ในหน่วยงานที่เป็นภาคเอกชนใช่ไหมคะอีกอันนึงก็คือไปสอบเป็นบรรจุเป็นข้าราชการนะคะอีกอันนึงก็คืออาจจะไปเขาเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพก็คือไปสร้างธุรกิจของตัวเองหลักๆมันก็จะมี3แบบอ่ะอีกแบบนึงคือเรียนต่อนะคะในต่างประเทศซึ่งอันนี้อาจจะหมายถึงพวกปริญญาตรีพวกเหล่านี้ก็จะไปตามชาแนลของตัวเองใช่ไหมคะในกลุ่มของเด็กที่จะถูกได้รับการพิจารณาให้เข้าทำงานเนี่ยจริงๆเด็กที่มีประวัติในเรื่องของการทำกิจกรรมที่โดดเด่นมีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการค่อนข้างดีหรือแม้แต่จบจากต่างประเทศเนี่ยอันนี้ถือว่าค่อนข้างเนื้อหอมนะคะตอนนี้เมืองจีนต้องบอกว่าชอบเด็กที่จบต่างประเทศมากนะคะก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีเด็กจีนจำนวนไม่น้อยที่จบปริญญาตรีแล้วก็ไปเรียนต่อไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศนะคะซึ่งทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็เข้ามาเป็นกำลังสำคัญเลยนะคะในการพัฒนาประเทศเพราะว่าได้รับแนวคิดหรือว่าได้รับวิวัฒนาการเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจากต่างประเทศเข้ามาด้วยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ทำให้บรรยากาศในเรื่องของการทำงานเนี่ยมันมีลักษณะเป็นมัลติคัลเจอร์มากขึ้นก็คือมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเมืองจีนมันก็เลยมีความทันสมัยที่มันอาจจะไม่เหมือนในอดีตนะคะไม่รู้เด็กที่จบมาจากเมืองไทยเนี่ยสถานะเวลาที่กลับเข้าไปที่เมืองจีนแล้วไปหาทำงานเนี่ยการยอมรับเป็นระดับไหนคะอาจารย์ก็จะได้รับความนิยมโดยเฉพาะในกลุ่มภาคธุรกิจที่ทำธุรกิจกับประเทศไทยเพราะทุกวันนี้เนี่ยบริษัทจีนที่เข้าไปตั้งฐานอยู่ในไทยเนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นทุกๆปีเลยไปดูตัวเลขจาก BOI ก็ได้ใช่ไหมคะจีนจะเป็นประมาณอันดับ1อันดับ2สลับกับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยดูตลอดก็เลยทำให้มีตำแหน่งงานสำหรับคนที่เรียนจบประเทศจีนเนี่ยมากขึ้นด้วยเป็นลำดับรวมทั้งบริษัทไทยบางบริษัทนะคะที่ต้องการขยายธุรกิจตัวอย่างนะคะก็คือจะมีอย่าง SCG หรือว่าปตท.นะคะล่าสุดเนี่ย SCG กับปตท.ก็กำลังเตรียมที่จะเข้ามาจัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาที่กำลังจะจบในปีนี้นะคะเพื่อที่จะแนะนำเกี่ยวกับองค์กรแล้วก็รีคูทคนเนี่ยจริงๆจะบอกว่าเด็กไทยที่จบจีนก็มีโอกาสในการทำงานที่สูงขึ้นเด็กจีนที่จบไทยก็มีโอกาสทำงานที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันค่ะนี่เป็นความเปลี่ยนแปลงในระบบของการศึกษาที่น่าสนใจที่เชื่อมโยงกับเรื่องของการจ้างงานด้วยนะที่เมืองจีนนี่เด็กๆหรือทุกคนที่เข้าสู่ระบบการศึกษาก็จะต้องมีแฟ้มประวัติส่วนบุคคลตัวนี้เป็นยังไงคะอาจารย์ที่เมืองจีนนะคะเขาจะมีเรียกว่าระบบต่างอั้นนะคะต่างอั้นจริงๆนี่ลิงก์กับการเป็นสมาชิกพรรคอะไรด้วยนะคะที่เราเคยเล่าไปในตอนก่อนๆคือทุกคนเนี่ยจะมีแฟ้มประวัติของตัวเองซึ่งมันก็จะเหมือนกับบันทึกเอาประวัติเราเนี่ยตั้งแต่ที่เราเรียนเลยนะคะก็คือจะมีเรื่องของการเรียนการศึกษาต่างๆนะคะว่าเรียนที่ไหนยังไงจบที่ไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็มีสัมมโนครัวอยู่ที่ไหนหรือว่าพอเข้าไปสู่
ระบบการทำงานแล้วเนี่ยก็คือเคยทำงานอยู่ในองค์กรไหนมาบ้างนะคะก่อนเล็กองค์กรใหญ่ทำงานที่นี่กี่ปีแล้วไปต่อในตำแหน่งนู้นกี่ปีนะคะทุกอย่างก็จะมีระบบไว้หมดรวมทั้งบันทึกเรื่องของสัมมโนครัวด้วยเพราะว่าจีนเนี่ยเขาเรื่องการทำงานกับสัมมโนครัวอาจจะมีความลิงก์กันค่อนข้างสูงนะคะการซื้อบ้านอะไรพวกนี้ค่ะเราต้องมีสัมมโนครัวอยู่ในเมืองนั้นๆแล้วถึงจะซื้อบ้านได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีสิทธิ์อันนี้แตกต่างจากเมืองไทยอย่างเห็นได้ชัดใช่ไหมคะหลายๆคนที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพมีทะเบียนบ้านหรือมีสัมมโนครัวอยู่ต่างจังหวัดแต่เขาก็อาจจะซื้อคอนโดหรือซื้อบ้านอะไรที่อยู่ในกรุงเทพได้ซึ่งกรณีถ้าเกิดว่าจะย้ายข้ามถิ่นสำหรับจีนนั้นต้องเป็นกรณีเฉพาะและพิเศษและต้องมีการรับรองจากต้นสังกัดคล้ายๆกับว่าคุณจะย้ายสัมมโนครัวไปที่ไหนเนี่ยคุณต้องมีหลักแหล่งอาชีพอะค่ะมีการงานที่มั่นคงคุณถึงจะสามารถย้ายสัมมโนครัวมาได้แล้วเมื่อคุณมีสัมมโนครัวคุณก็ถึงจะมีสิทธิในเรื่องของการซื้อบ้านหรือว่าประกันสังคมต่างๆที่เป็นของเมืองนั้นๆนะคะไม่งั้นคุณเจ็บป่วยเนี่ยคุณก็จะเบิกเมืองนั้นไม่ได้คุณต้องกลับไปเบิกที่บ้านเกิดซึ่งมันอาจจะห่างไกลเพราะว่าประเทศจีนมันใหญ่มันไม่เหมือนบ้านเราอย่างเงี้ยนะคะแสดงว่าแฟ้มประวัตินี่ก็เรียกว่าเป็นตัวบันทึกหมดเพราะฉะนั้นคนแต่ละคนตั้งแต่เกิดมาจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงก็ไม่หลุดรอดในสายตาแล้วก็ต้องถูกบันทึกเอาไว้นั่นหมายความว่านายจ้างแล้วก็องค์กรต่างๆก็จะตรวจสอบได้ทั้งหมดเลยต้องค่ะรวมทั้งตอนเกษียณอายุด้วยก็จะมีบันทึกหมดเลยว่าคุณเคยทำงานอะไรมาเท่าไหร่คุณจะได้รับบำเหน็จบำนาญอะไรเท่าไหร่ทุกอย่างจะเป็นระบบแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่าเราแต่งประวัติไม่ได้อะค่ะเหมือนอยู่เมืองจีนเนี่ยเราแต่งประวัติไม่ได้เราจะต้องถูกบันทึกอย่างเงี้ยในแต่ละช่วงลำดับชีวิตของเราอะค่ะในแต่ละสเต็ปไปเรื่อยๆค่ะพอมาพูดถึงเรื่องนี้เสร็จปั๊บสถานการณ์ก็คือว่าเด็กล้นงานการเรียนสูงกว่าคุณวุฒิที่ต้องการในด้านหนึ่งอัตราของการว่างงานก็ยังสูงอยู่มากๆเหมือนกันแต่ว่าถือภาพรวมประเทศจีนก็มีพื้นที่ที่ห่างไกลซึ่งยังขาดการพัฒนาล้าหลังกว่าพื้นที่แถบอื่นโดยเฉพาะที่ลึกเข้าไปในประเทศหรือว่าขึ้นไปทางแถบซีกที่ไม่ได้อยู่ติดทะเลรัฐบาลจีนมีนโยบายหรือมีความพยายามในการที่จะดึงเอาแรงงานคนที่มีความรู้ความสามารถคนเก่งคนดีเนี่ยย้ายกลับไปหรือเข้าไปทำงานในถิ่นทุรกันดารห่างไกลยังไงคะอาจารย์ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเล่าเห็นภาพเผื่อคุณผู้ฟังยังนึกไม่ออกนะคะอย่างตอนนี้จากตัวเลขสถิติล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องการไปสมัครงานต่างๆเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าท็อป4นะคะท็อป4ของเมืองที่คนจีนมักจะเลือกไปเนี่ยคุณสุพิชลองเดาไหมคะว่ามีเมืองอะไรบ้างที่เด็กอยากไปทำงานหรือว่าโยนใบสมัครเข้าไปเดาว่าก็น่าเมืองใหญ่อย่างเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้นะเฉินเจิ้นเมืองไหนถูกต้องค่ะเล็กเมืองนึงค่ะคุณสุพิชมันจะเป็นเมืองรองที่เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆเอาเป็นว่าถ้าให้เลือกตอบเนี่ยน่าจะถูกง่ายกว่าอาจารย์คือเมืองไหนที่เด็กไม่อยากไปมากกว่าคือเมืองที่ว่าเนี่ยก็คืออยากไปใช่ไหมคะก็คือเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเซินเจิ้นกวางเจาค่ะมีเมืองที่กวางเจาตอนแรกกำลังเดาอีกเมืองนึงคือหางโจว่าเอ๊ะอ๋อหางโจไหมหางโจนี่เขาถือว่าเป็นเมืองชั้นเอกที่เป็นกลุ่มใหม่ค่ะอย่างสี่เมืองนี้เหมือนเป็นเมืองชั้นเอกของกลุ่มดั้งเดิมก็คือถ้าตามสถิติเนี่ยยังไงท็อป4เนี่ยก็ยังเป็นที่ดึงดูดของเด็กอยู่นะคะโดยส่วนใหญ่เด็กมักก็เลือกไปที่นั่นแต่ว่าล่าสุดเริ่มมีแล้วว่ากระจายออกไปว่าอยากไปเมืองชั้นเอกที่เป็นเมืองใหม่นะคะก็คืออันนี้เป็นปีนี้เลยประมาณ 38% นะคะของบัณฑิตจบใหม่ในปีนี้อยากไปเมืองชั้นเอกที่เป็นเมืองใหม่ซึ่งก็คือเมืองที่คุณสุภิกกล่าวถึงนั่นก็คือหางโจวนะคะมีเฉิงตูมีหางโจวฉงชิ่งอู่ฮั่นนะคะซีอาหนานจิงซูโจวก็จะเห็นว่ายังเป็นเมืองบริวารโดยรอบของเมืองชั้นเอกกลุ่มแรกทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยเหมือนยังกระจุกตัวนะคะยังเป็นความต้องการของบัณฑิตจบใหม่หรือว่าคนวัยหนุ่มสาวที่อยากจะทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมาตอบโจทย์ว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงดีที่จะให้คนหนุ่มสาวหรือว่าโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวกะทิให้สามารถที่จะไปพัฒนายังเมืองชั้น2ชั้น3ไปมณฑลที่ยากจนไปถิ่นทุรกันดารหรือว่าที่เราชอบเรียกกันก็คือพื้นที่รักหญ้านะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยฟูตันนะคะที่เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นชมรมหรือว่าสมาคมการให้บริการเพื่อการทำงานในพื้นที่รากหญ้านะคะก็พูดง่ายว่าเป็นเหมือนหน่วยงานที่จะช่วยจัดสรรการทำงานต่างๆเข้าไปในพื้นที่ชนบทก็ได้มีโอกาสไปคุยกับเพื่อนที่อยู่ในชมรมนี้นะคะลองไปฟังเสียงเขาดูค่ะ以就业指导桥梁纽带为目标为有志于报考选调生公务员
จากที่เพื่อนเล่าให้ฟังนะคะก็จะเห็นว่านะคะนี่เป็นหนึ่งในมาตรการจูงใจนะคะให้บัณฑิตจบใหม่เนี่ยเข้าไปช่วยพัฒนาในพื้นที่ชนบทจะมีคล้ายๆสิทธิพิเศษนะคะในการสอบบรรจุเข้ารับราชการนะคะได้ง่ายขึ้นโดยที่ต้องยอมไปทำงานอยู่ในพื้นที่ชนบทสัก2ปีนะคะจริงๆการไปทำงานนั่นคือได้บรรจุแล้วนะคะคือคุณได้บรรจุเป็นข้าราชการภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคุณยอมไปทำงานในพื้นที่ชนบทห่างไกลแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะโอนย้ายเข้ามาโอนย้ายสังกัดเข้ามาในเมืองได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่จะเห็นว่ารัฐบาลจีนนั้นพยายามจูงใจนะคะให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะคนที่เก่งๆนะคะเป็นหัวกะทิเป็นบัณฑิตจบใหม่เนี่ยเข้าไปช่วยพัฒนาหรือว่าแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ชนบทค่ะการสอบบรรจุเป็นข้าราชการในเมืองจีนเนี่ยต้องบอกว่ายากยากยากมากกว่าการสอบกพ.เมืองไทยเยอะมากนะคะไม่รู้จะกี่ขั้นเลยนะคะต้องท่องข้อสอบท่องหนังสือกันมาเป็นปีๆเลยนะคะกว่าจะไปสอบได้อันนี้เป็นตัวสร้างแรงจูงใจสำคัญที่จะดึงให้คนเนี่ยไปทำงานในพื้นที่ห่างไกลอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าพื้นที่ไหนเดาได้ง่ายกว่าว่าคนไม่อยากไปเนี่ยอย่างเช่นซินเจียงนะหรือว่าหลุมมองโกเลียในหรือจังหวัดชายขอบทั้งหลายเนี่ยก็คงเป็นปรากฏการณ์เหมือนในเมืองไทยนะอาจารย์คะว่าที่ยังไม่ได้เจริญมากนักหรือว่าอยู่ไกลบ้านมากๆเด็กก็อาจจะเลือกที่จะไม่ไปไม่อยากไปใช่หรือถ้าเขาเลือกได้หรือเขาหาออฟเฟอร์ได้เนี่ยเขาก็จะไปเมืองท็อปที่เมื่อกี้เราเอ่ยชื่อไปซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนของจีนด้วยแล้วก็การกระจายการพัฒนาหรือความเจริญให้มันครอบคลุมทั่วประเทศไม่ใช่รวยกระจุกแล้วก็จนกระจายนอกจากเรื่องการสร้างแรงจูงใจว่าใครอยากรับราชการคุณไปเลยที่ยังยากจนอยู่แล้วก็จะได้สิทธิ์ในการเข้าเป็นข้าราชการได้ไวกว่ายังมีสิทธิประโยชน์ยังมีเรื่องของแรงจูงใจรูปแบบอื่นๆอีกเยอะมากเลยที่ทางรัฐบาลจีนหรือรัฐบาลในมณฑลในพื้นที่เนี่ยเสนอให้กับตัวของคนหนุ่มสาวและคนที่มีความรู้ความสามารถอะไรอีกบ้างคะอาจารย์อย่างยกตัวอย่างนะคะเมื่อสักครู่คุณสุภิก็ได้เอ่ยถึงมณฑลที่มันห่างไกลความเจริญหน่อยอย่างเช่นมองโกเลียในก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมองโกเลียในชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Inner Mongolia University of Technology นะคะมหาวิทยาลัยนี้อยู่ที่เมืองอูเหอเฮาเทอร์นะคะที่มองโกเลียในก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นสหวิชาการก็คือมีทั้งวิทย์มีทั้งศิลป์มีทั้งการเกษตรศิลปะต่างๆนะคะปีนี้ค่ะเขาล่าสุดเขาประกาศที่จะดึงดูดพวกบรรดาบัณฑิตจบใหม่หัวกะทิหรือว่าพวกโพสต์ด็อกนะคะไปทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยอย่างเรื่องแรกเนี่ยถ้าคุณไปแล้วคุณมีบุตรหลานคุณมีครอบครัวไปด้วยนะคะเขาก็จะหาที่เข้าเรียนให้กับบุตรหลานของคุณเลยนะคะตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมรวมทั้งคู่สมรสนะคะถ้าเกิดว่าจบในระดับที่ค่อนข้างสูงก็คือปริญญาโทขึ้นไปก็จะหางานให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีค่าที่อยู่อาศัยค่ะที่จริงเขาจะเรียกว่าอันจาเฟยนะคะค่าที่อยู่อาศัยเนี่ยให้สูงสุดถึง5ล้านหยวนนะคะหรือว่า25ล้านบาทค่ะเราจะไปซื้อหรือว่าไปเช่าหรืออะไรก็เรื่องของบุคลากรท่านนั้นได้เลยนะคะแต่ก็คือมีงบประมาณอัดฉีดให้แต่ก็คงต้องไล่ลำดับนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ในเรทเดียวกันเขาก็ต้องดูคุณสมบัติด้วยบัณฑิตที่จบมาหรือว่าแฟ้มประวัติเขาเนี่ยโอเคเขามีประวัติอะไรบ้างมีความโดดเด่นอะไรบ้างเขาก็จะอาจจะได้เงินส่วนนี้ค่ะที่แตกต่างกันไปตามระดับความสามารถของแต่ละบุคคลค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของเงินเดือนนะคะอย่างกรณีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมองโกเลียในเนี่ยค่ะเงินเดือนต่อปีอัตราเริ่มต้นก่อนหักภาษีนะคะสูงสุดเนี่ยสามารถรับได้ถึง3ล้านหยวนเลยนะคะคือเฉลี่ยเดือนนึงเนี่ยได้เงินเดือน 250,000 หยวนค่ะซึ่งมากกว่าอัตราปกติเราอยู่ในเมืองหรือที่อื่นๆหรือจะท็อป4ที่ว่าเนี่ยค่ะเป็น10กว่าเท่าเลยนะคะมันถือว่าเป็นอัตราที่สูงมากค่ะโอ้เป็นแรงจูงใจชั้นเยี่ยมเลยคือทำให้คนที่เป็นแคนดิเดตหรือเป็นคู่ที่ได้รับการพิจารณาได้นี่คิดหนักเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีทุนวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยสนับสนุนให้ด้วยนะคะสูงสุดเนี่ย100ล้านหยวนเลยนะคะอ๋อแสดงว่ารัฐบาลจีนออกแบบนโยบายตัวนี้เนี่ยเพิ่มสวัสดิการหรือสร้างแรงจูงใจที่ดูแลไม่ใช่เฉพาะประโยชน์ของตัวคนนั้นๆที่จะให้ไปทำงานแต่ยังครอบคลุมไปถึงครอบครัวลูกแล้วก็การครอบคลุมที่ว่านั้นรวมไปถึงการกินอยู่ที่พักค่าตอบแทนงานที่จะหาให้รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆด้วยมันส่งผลที่ทำให้คนหนุ่มสาวจำนวนไม่น้อยหรือคนที่เข้าข่ายที่ว่าเนี่ยสนใจในออฟเฟอร์เหล่านี้แล้วก็ตอบรับมากแค่ไหนคะอาจารย์ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีคนลังเลเป็นคนจำนวนเยอะนะคะที่จะไม่ไปเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากจะไปในเมืองที่1มีความเจริญสูงมีรายได้สูงอยู่ในตัวเมืองแล้วก็เรื่องของสัมมโนครัวที่ว่าด้วยนะคะถ้าไปอันนี้เหมือนกับเขาก็ต้องย้ายสัมมโนครัวไปอยู่
ที่มองโกเลียในคือต่อให้เขาจะทำงาน3ปี5ปีอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะต้องย้ายไปเหมือนกันซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะไม่ค่อยสอดรับกับค่านิยมคนจีนจริงๆคนจีนเวลาทำงานเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เขามักจะทำงานอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยค่อนข้างยาวนะคะเขาจะไม่ค่อยนิยมการเปลี่ยนงานแล้วก็ที่เมืองจีนมันจะมีระบบที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนจื้อก็คือมันไม่ใช่ข้าราชการนะคะแต่ว่ามันเป็นตำแหน่งที่เหมือนเขาให้โควต้าไว้อะค่ะซึ่งถ้าโควต้าเนี้ยมันหมดมันก็คือหมดไปเลยแล้วถ้าเราเข้าไปทำงานโดยที่เราไม่มีโควต้าเราก็ไม่ได้เหมือนกันบางคนเนี่ยพอกว่าเขาจะได้ทำงานในที่ใดที่หนึ่งก็คือเขาก็คือกินโควต้านั้นเวลาเขาก็จะไม่เหมือนไม่ปล่อยอะค่ะไม่ปล่อยโควต้าตัวเองให้หลุดออกไปอย่างเงี้ยค่ะก็มีผลต่อการตัดสินใจเช่นเดียวกันกรณีอย่างเงี้ยค่ะมักจะเหมาะกับเด็กที่เป็นชาวมองโกเลียในอยู่แล้วและอาจจะมาได้รับระดับการศึกษาที่ค่อนข้างดีในเมืองใหญ่เป็นการจูงใจให้เขาเนี่ยกลับไปยังบ้านเกิดได้ไปทำงานพัฒนาที่บ้านเกิดของตัวเองคือแรงจูงใจที่ว่าครอบคลุมไปถึงเรื่องของการให้ทุนวิจัยอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่จะช่วยต่อยอดได้อย่างดีก็คือว่าไม่ใช่แค่ดึงคนกลับไปทำงานใช้ศักยภาพของเขาแต่ยังหนุนเสริมโดยเฉพาะในกลุ่มภาคของฝ่ายวิชาการมันสะท้อนถึงวิธีคิดเบื้องหลังที่น่าติดตามเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องการส่งเสริมเรื่องทุนวิจัยสำหรับในเมืองไทยเนี่ยนะคะก็เห็นความแตกต่างเพราะอย่างเมืองไทยเราเนี่ยในอดีตอย่างเช่นตัวอย่างกลุ่มของการเกษตรเรื่องพัฒนาเรื่องพันธุ์ข้าวของเราเคยเป็นอันดับหนึ่งข้าวเราเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกแต่ยุคนึงเนี่ยการสนับสนุนงบวิจัยให้พัฒนาต่อรวมทั้งในสาขาอื่นด้วยเนี่ยมันก็หยุดลงไปหรือมันถูกตัดถูกลดทอนตลอดเวลาก็ส่งผลต่อความก้าวหน้าหรือการเติบโตในสาขางานวิชาการด้วยแต่ส่วนนี้เนี่ยจีนเขาทำกลับกันยังไงคะอาจารย์เรื่องนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าถ้าเราไปย้อนดูเงินสนับสนุนของภาครัฐนะคะที่มีการอัดฉีดเข้าไปยังหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่างบประมาณวิจัยเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นทุกปีนะคะถ้าเกิดว่าเทียบเป็น GDP เนี่ยงบประมาณวิจัยของจีนก็คือทะลุ 2% ของ GDP ไปแล้วซึ่งอันนี้เป็นเกณฑ์ของประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยงบประมาณ R&D เนี่ยมันจะมากกว่า 2% ของ GDP ซึ่งจีนเนี่ยทะลุจุดนี้ไปแล้วนะคะแต่ถ้ามาดูตัวเลขเนี่ยที่รัฐบาลมีการอัดฉีดเข้าไปเนี่ยย้อนหลังไปประมาณปี2012นะคะก็คือสัก10ปีที่แล้วเนี่ย เงินตรงนี้อยู่ที่ประมาณ 39,000 ล้านหยวนนะคะแต่ว่างบประมาณนี้ในปี2021ก็คือประมาณ10ปีให้หลังเนี่ยค่ะมันก็คือเพิ่มเป็น 84,000 ล้านหยวนหรือว่าเพิ่มขึ้น 116% ค่ะซึ่งนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นตัวเลขที่แบบก้าวกระโดดมากแล้วก็สอดรับกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ชาติที่จะเป็นมหาอำนาจของประเทศที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะวิธีคิดของการกำหนดนโยบายในแต่ละประเด็นมันไม่ได้แยกขาดจากกันและมันเชื่อมต่อกันด้วยถ้ามองภาพใหญ่แล้วมีส่วนหนึ่งของการสร้างคนขึ้นมาพอสร้างคนขึ้นมาเป็นคนคุณภาพแล้วเขาก็พยายามจะหมุนแปรเอาบุคลากรเหล่านี้ไปใช้ในการทำให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ซึ่งอาจจะยังล้าหลังอยู่อันนี้คือจะดึงเพื่อนดึงพวกเข้ามาให้โตแล้วก็ให้ก้าวหน้าไปด้วยกันมันเป็นวิธีคิดที่มันสะท้อนอยู่ในหลายๆชั้นของความคิดของการกำหนดนโยบายนะคะตัวอย่างของการสร้างแรงจูงใจให้คนจีนไปทำงานในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารเนี่ยทำให้ดิฉันนึกถึงแผนแก้จนอีกอันนึงของรัฐบาลจีนที่กำหนดมาซึ่งมันก็ได้ผลพอสมควรนั่นก็คือว่าการผูกโยงเอาชะตาชีวิตของครอบครัวยากจนในพื้นที่เนี่ย 2-3 ครอบครัวกับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นๆเนี่ยต่อคนนโยบายนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาปากท้องของคนในชุมชนคนไหนอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะก้าวหน้าหรืออยากจะมีผลงานที่สำเร็จที่โชว์ได้เพื่อทำให้เลื่อนระดับขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยคุณก็ต้องไปดูแลกับครอบครัวยากจนเนี่ย1-3ครอบครัวอะไรก็ว่าไปต้องดูแลฟื้นฟูต้องเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำให้คำปรึกษาช่วยจนกระทั่งครอบครัวนั้นหายจนก็ถือเป็นผลงานของคุณที่คุณจะได้โปรโมทตำแหน่งด้วยเรื่องนี้อาจารย์มีข้อมูลสนับสนุนยังไงไหมคะว่าทำไมจีนเขาถึงคิดออกแบบนโยบายแบบนี้เพื่อแก้จนเขาต้องการกระจายความเจริญนะคะแล้วก็กระจายความร่ำรวยนะคะจีนเขาจะมีคำว่า common prosperity ใช่ไหมคะก็คือรุ่งเรืองร่วมกันหลังจากที่จีนใช้นโยบายปฏิรูปเปิดประเทศเนี่ยการร่ำรวยหรือว่าความเจริญเนี่ยมันกระจุกอยู่ในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลรัฐบาลจีนจะมีการคิดมาตรการที่มันเป็นลักษณะองค์รวมเพื่อที่จะทำให้มันเกิดองคาพยพใหญ่ของประเทศนะคะแล้วก็จะได้ช่วยกันฉุดดึงให้ความเจริญเนี่ยมันมีการกระจายลงไปค่ะคุยมาถึงช่วงท้ายเนี่ยคุณผู้ฟังคงจะเห็นภาพแล้วนะคะว่าเวลาคิดเนี่ยพอเป็นครบวงจรภาพรวมทั้งหมดมันก็จะส่งผลที่เกิดผลลัพธ์ได้ชัดเจนนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันมานี้นะคะ
กับท่านดร.อรสา รัตนอมรภิรมย์ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนจีนศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์วันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice